กันที่ช่อง YouTube ของรถอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมนะเพราะว่าอากาศมันดีนะคะก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนไม่รู้จะทำอะไรนะอยู่ที่สวนดีกว่าเรามาดูแลสวนของเราค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะปล่อยน้ำนี่ค่ะรดน้ำผักไปในตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ30ต้นค่ะจะปลูกให้ลูซี่กินนะซื้อรากแบบนี้มาปลูกนะคะมันก็จะราคาอีกราคานึงนะจะถูกกว่าเป็นต้นเขียวๆนะใช้เวลานิดนึงถามว่ามันก็จะออกกันช่วงเดือนมิถุนายนพอๆกันเลยค่ะอีกสักประมาณเดือนนึงมันก็น่าจะโตแล้วก็มีใบเขียวแล้วนะคะบำรุงหน่อยค่ะฝั่งนี้เราก็จะปลูกหัวหอมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะเพราะว่าตั้งใจจะปลูกพลาสติกมันนะคะอันนี้ก็จะปลูกซูชินีนะคะ8ต้นนะพลาสติกกันหญ้าขึ้นนะตรงนี้จะปลูกหัวหอมกระเทียมนะคะอาหารกลางวันคุณสามีก็จะเป็นสลัดนะคะสองเข่าเนี่ยค่ะเข่าหมูอบค่ะได้เวลาตัดกุ้ยช่ายไปกินกันค่ะยอดสวยจังเลยตรงเนี้ยมันยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็เอาไปได้อยู่นะสลัดด้วยนะคะกำลังเติบโตนะรถปลูกทั้งหมด 4,000 เลยนะคะมีประมาณ50กระถางนะถึงนู่นเลยผักในนี้กำลังฟื้นตัวนะคะมีต้นเพกานะลินฟ้าชะอมค่ะชะอมกำลังแตกยอดเลยมีต้นพริกนะคะมะลุมไม่รู้จะตายหรือเปล่านะยังไม่ออกเลยเนี่ยผักชีฝรั่งค่ะมะขามเทศชะพูผักปลังค่ะขี้นกนะมันออกมามะม่วงค่ะมะกรูดนี่เป็นตำลึงนะกำลังแตกใบเลยค่ะมะยมนะคะก็แตกใบมาเหมือนกันดูความแตกต่างสิคะปลูกในกระถางใหญ่กับกระถางเล็กค่ะมีเมนูนึ่งผักด้วยนะคะอยากกินอาหารใต้ค่ะก็ไปซื้อปลานี้มานะ2ยูโรกว่าเองค่ะตัวใหญ่มากเลยอาหารใต้เนี่ยมันจะต้องใส่กะทินะคะเราก็จะมาละลายกะทิผงกันค่ะหอมมากเลยทำไม่ถึง15นาทีนะคะก็เสร็จแล้วค่ะปลาเนี่ยมันจะสุกเร็วนะเราก็มาตักใส่จานเตรียมเอาไปกินกันเลยค่ะทำเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาลงมือทานอาหารกันนะคะอาหารใต้ค่ะลงมือปลูกหัวหอมต่อค่ะคุณสามีเขาก็ทำหลุมให้แล้วนะคะก็จะง่ายขึ้นเยอะค่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดพะวงถึงเรื่องต้นหญ้ามันจะขึ้นแล้วนะคะก็รอเก็บอย่างเดียวค่ะหอมนี่ก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะจะต้องปลูกให้หมดเลยนะแล้วก็ยังมีนี่หอมญี่ปุ่นก็นะ50ต้นนี่ต้องปลูกนะคะมะเขือม่วงด้วยอันนี้หอมแดงค่ะมาเอาเครื่องมือค่ะเราจะไปตัดหญ้าให้ต้นตะไคร้กันนะคะได้เวลามาดูแลต้นตะไคร้นะคะใบแห้งเหี่ยวเลยนะผ่านหนาวมาต้นมะยมด้วยค่ะที่อยู่นี่นะไม่รู้สภาพเป็นยังไงบ้างค่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยพักก่อนค่ะตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินนะก็ทำได้อยู่แค่นี้ค่ะตัดหญ้าถอนหญ้าทำความสะอาดนะก็โล่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปรับลูซี่นะอยู่กับคุณปู่คุณย่าอยู่นะคะYeah.
เก็บแม่ไม่มาแล้วนะคะทางนั้นขอโทษค่ะเดี๋ยวแม่ต้องรู้ดีกินนี่หนูทาแค่หนูเอาใช้หัวอันน้ำสวยลูซี่ก็หิวค่ะเราก็จะมาทำชูโรสนะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบแช่แข็งนะเราก็เอามาทอดอย่างเดียวค่ะนี่จะเป็นผงกาเกานะคะผสมน้ำตาลนะไม่ใช่ 100% นะคะเอาไว้ทำช็อกโกแลตนะเราก็จะคนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมันข้นนะเวลาทอดชูโรสนะคะเราจะใช้ไฟแรงนิดนึงนะแต่ย่างย่างอะไรค่ะช็อกโกแลตหอมมากเลยคนไปนิดนึงทำเลยดูซื้อหมูสับมานะคะ1กิโลค่ะ12ยูโรหน่อยๆนะประมาณ480บาทได้ค่ะแล้วก็จะเอามาแช่แข็งนะคะแบ่งไว้นะใส่กล่องไว้นะคะ